ความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงประเด็นต่อไปที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันนั้นก็คือเป็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่งฮอลลีวูดนะครับเพราะว่าเป็นความหวานที่แบบคนทั้งโลกนั้นอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงระหว่างพระเอกลีโอดิคาปริโอนะครับกับริฮันน่าครับมีข่าวออกมานะฮะว่าทั้งคู่กำลังเดทกันมันเริ่มต้นยังไงเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับท็อกออฟเดอะทาวน์มาระยะหนึ่งแล้วค่ะสำหรับกระแสข่าวที่ว่านักร้องสาวสะโพกไหวริฮันน่ากำลังปลูกต้นรักกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อลีโอนาร์โดขวัญใจสาวๆทั่วโลกหลังจากที่มีโอกาสได้ไปปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งลีโอเองนั้นก็เป็นไอดอลของริฮันน่ามาตั้งแต่เริ่มแต่งเนื้อสาวแถมใหม่มั่นปั้นมือว่าอยากได้ลีโอเป็นแฟนล่าสุดเมื่อช่วงวันเกิดของริฮันน่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายฝ่ายยืนยันว่าพ่องานก็คือหนุ่มลีโอแต่ก็ไม่มีการออกมายืนยันจนกระทั่งในตอนนี้มีการนำภาพในงานวันนั้นมาแฉและเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันค่ะนอกจากภาพดังกล่าวแล้วแหล่งข่าวยังได้ยืนยันว่าพระเอกวัย40กรัตจูบกับริฮันน่าตลอดที่บ้านหรูของเจมส์โกลด์สตีนอดีตมหาเศรษฐีแถมปาร์ตี้ครั้งนี้อย่างลากยาวไปจนถึงตีสี่ของวันอาทิตย์เลยทีเดียวค่ะพวกเขาจูบแล้วก็เต้นด้วยกันตลอดขณะเดียวกันแหล่งข่าววงในที่อยู่ในงานปาร์ตี้ซึ่งมีเซเลบอีกหลายคนทั้งบียองเซ่เจสซี่โรเบิร์ตแพทติสันมิกแจ็คเกอร์จิมแคร์รีและบิลมาเรย์อ้างว่าริฮันน่าเป็นหนึ่งในสตาร์ที่สุดฮอตที่สุดในโลกแต่ก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ดิคาปริโอมาครอบครองเธอเป็นสาวที่ฮอตที่สุดในงานปาร์ตี้แต่เธอก็ยังตามเขาไปทุกคนทุกแห่งยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่ามีข่าวลือโค้งกระหน่ำอีกระลอกว่าทั้งสองคนได้มาถึงในคลับเดียวกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงเช้าวันวาเลนไทน์โดยนักร้องสาวเจ้าของเพลงฮิต S&M มาถึงที่บ้านดิคาปริโอตอนตีหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันไปที่อัพแอนด์ดาวน์ในไนท์คลับที่อยู่ใกล้ๆค่ะก็ตามข่าวนะครับก็บอกว่าตอนนี้เหมือนกับเพิ่งจะเริ่มคุยกันเริ่มเดทกันเท่านั้นเองนะฮะก็ยังไม่มีการตกลงตรงใจกันนะครับว่าจะเป็นคนรักหรือว่าจะมีข่าวในเรื่องของการแต่งงานเร็วๆนี้ถ้ามีนะครับรายการ True Insider จะไม่ลืมที่จะนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนครับ